เรามาอยู่กับรีวิวเด็ก1157นะเด็กArcana Force โอเคก็เดี๋ยวมาดูการ์ดภายในเด็กกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างใบแรกเป็นมอนสเตอร์ลิงก์4นะเหมือนจะเป็น3มันด้วยตัวนี้โอเคใบต่อไปเป็นเรดไอร่างลิงนะแหลงลิงก์4เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นอะไรอ่ะแล้วก็ลิงก์2ของซัพพอร์ตท่าแสงนะตัวหนึ่งแล้วก็เป็นลิงก์2นะAgent of Moon อันนี้ก็เป็นการ์ดของ Planet City แล้วก็อันนี้เป็นงูนะจากเด็กอะไรจำไม่ได้เหมือนกันตัวลิงก์นี้ก็เหมือนกันไม่เชิงเกี่ยวกับArcana Forceแต่ว่าเป็นที่อยู่ในตีมันเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ตัวนี้มอนสเตอร์Exceed นะแล้วก็เป็นตัวของ X The Night Ruler จะเป็นทีมArcana Force ละนี่ก็เป็น The Dark Ruler นะArcana Force เหมือนกันอันนี้มาเป็นตัวของ The World แล้วก็เป็น The Moon นะอันนี้เป็น The Devil แล้วก็เป็น Temperance นะตัวนี้แล้วก็มีเป็นตัวของ The Magician แล้วก็เป็น The Charlot นะแล้วก็ The Lover แล้วก็เป็นตัวของ The Empress นะแล้วก็อันนี้ก็เป็น Emperor แล้วก็ให้มาเป็นซัพพอร์ตอย่าง Couple of Eight ด้วยเป็นหนึ่งแล้วก็มี The Fool อีกตัวหนึ่งนะโอเคต่อไปทีมของ Arcana Monster เนี่ยจะหมดแค่นี้แล้วก็จะลุยของเป็นแถมพวกทีมของวิหารศักดิ์สิทธิ์เทพมาด้วยอย่างตัวนี้หนึ่งแล้วก็ให้มาเป็นตัวของเฮคาเทริสตัวหนึ่งด้วยให้มาเป็นดีไวเนอร์ด้วยนะ ตัวของพิธีกรรมแต่ติ๊กนี่ไม่มีพิธีกรรมนะแล้วก็อันนี้ก็แถมมาเป็นวาคิลี่มาให้ตัวหนึ่งวาคิลี่เด็กอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เป็นวาคิลี่ซิกรูดอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเวทมนต์นะอาคารารีดดิ้งใบหนึ่งแล้วก็เป็นเวทสนามไลบาเดียของ The Arcana Force นะอันนี้เป็นเสกโทเค็นแล้วใบนี้ก็เป็นของตัว Agent of the Sky ก็คือเสิร์ชเวสไอ Sanctuary ได้แล้วก็ให้มาเป็นชุบชีวิตใบหนึ่งแล้วก็มีปราสาทเทวาราด้วยแล้วก็ให้มาเป็นกับดักของ Arcana Force ใบหนึ่งนะแล้วก็ใบนี้ก็เป็นปราสาทเทพ Sanctuary เหมือนกันแล้วก็ให้กับดักอีกใบเป็นของArcanaมาเหมือนกันโอเคจริงๆเด็กArcana 1157ก็การก็จะมีประมาณนี้เลยไม่ได้ปรับอะไรเยอะครับ